โอ้ยเนื้อจุ่มเนื้อจุ่มเนื้อเป็นไงเนื้อเป็นไงเนื้อดีเห็นโลวันชิวๆสบายๆค่ะทุกคนวันชิวๆที่เราขับรถมาเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากมากินบุฟเฟ่ร้านนี้นะคะร้านกระทะติดมันนะคะอยู่ตรงหนองแขมหรออยู่ตรงหนองแขมอ่ะเพื่อนๆคือแบบร้านเนี้ยมันมีกุ้งแม่น้ำแบบแผ่แผ่กุ้งแม่น้ำแบบแปลกๆแล้วหัวมันใหญ่ๆอ่ะตอนนี้คือราคาเลิศมากทุกคนคือ219บาทเท่านั้นใช่เท่าที่ดูรีวิวมาคือฉ่ำน้ำฉ่ำเนื้อมากแล้วร้านนี้ก็คือใหญ่พอประมาณนะคะทุกคนเนี่ยนี่คือข้างหลังเป็นโล่งๆเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะค่ะเปิด3โมงถึง5ทุ่มนะคะหยุดทุกวันพุธค่ะสเตชันแรกก่อนเลยนะคะที่เราเดินเจอคือสเตชันน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเขาก็มีน้ำจิ้มสุกี้ด้วยจ้าน้ำจิ้มสุกกระทะติดมันฉันว่านี่มันต้องเลิศแน่เลยอ่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีของหวานขนมหวานนี่คือรวมในบุฟเฟ่แล้วนะคะสายที่ชอบกินมาม่าก็คือรวมในบุฟเฟ่แล้วมีขนมจีบด้วยนะจ๊ะนี่จ้าขนมจีบจ้าขายดีนะขายดีนี่ค่ะเนื้อสไลด์อุ้ยเป็นเนื้อ3ชั้นหรือหมูน่าจะหมูอ๋อนี่เป็นหมูนะคะเป็นหมูสไลด์หมู3ชั้นสไลด์แล้วก็มีเนื้อสไลด์สดๆให้เราเลยนี่ครับอุ้ยดูดีว่ะไม่ใช่เนื้อฉีดไขมันอ่ะเป็นเนื้อแบบเนื้อติดมันสไลด์จริงๆอ่ะอย่างแจ๋วอย่างแจ๋วเลยจริงนี่ยังไม่ใช่ไฮไลท์นะคะให้พาไปดูนี่ก่อนซุ้มหมูหมักก็จะมีหมูหมักซอสเผ็ดหมูหมักแนมหมูสามชั้นหมักหมูหมักนุ่มปูอัดตับสดปลาดอลี่เส้นจี้มันหมูหมึกกรอบต่อแถวรอบค่ะกุ้งกุ้งแม่น้ำผ่าสดต่อแถวเลยป่ะต่อเลยก็เดี๋ยวพอเพื่อนๆมารู้แล้วเธอตัวแทนหมู่บ้านที่เราจะยืนรอให้เดี๋ยวเราไปรีวิวหอยนางรมแล้วพอเรามาถึงปุ๊บเราจะได้กินกุ้งพอดีเลยมาทุกคนค่ะไปดูหอยนางรมกันค่ะสุดยอดเลยวันนี้ค่ะเป็นสเตชันที่น่าสนใจคือมีหอยนางรมสดแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำสำหรับคนที่ไม่อยากขาดแล้วก็มีปูด้วยของเยอะอยู่นะมีอย่างเดียวที่ไม่เห็นคือปลาหมึกใช่แต่ไม่เป็นไรแต่จะคุ้มไม่คุ้มต้องดูที่รสชาติน้ำจิ้มอีกทีนึงว่าแบบรสชาติน้ำจิ้มมันทำให้เราได้กินคุ้มหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าน้ำจิ้มไปไม่ถึงอะรสชาติไม่คุ้มใช่นี่ค่ะเพราะว่าจะตัดกุ้งกันสดๆแบบนี้เลยแล้วแบบเป็นกุ้งที่แบบมันนะคะมีมันที่หัวแบบนี้มันเลิศนะเนี่ยคือหมูหมักยังเคยเห็นที่อื่นเชื้อสไลด์ก็เคยเห็นที่อื่นกุ้งแม่น้ำเคยเห็นที่อื่นแต่ไม่เคยเห็นสเตชันผ่ากุ้งไงซึ่งมันจะทำให้กุ้งสุกเร็วขึ้นไม่ต้องแกะกินง่ายขึ้นมือไม่เลอะโอ้ my gosh เอามาเลยค่ะ30ตัว manage เวลาต้องตักอาหารระหว่างรอย่างเอาเลยจะได้บอกแคลเบิร์นมอลสต็อปโอเวอร์อีทติ้งแล้วก็ไปตักอาหารแล้วก็พอเตามาย่างปุ๊บ15นาทีพอดีเลยสิ่งคำนวณไปนี่ค่ะหอยนางรมนี่เราหยิบไปเลยหยิบไปก่อนอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรู้เองถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวให้เพื่อนในทีมกินถูกสดมากสดมากค่ะมาเป็นเชือกเลยทุกคนเป็นไงนิดหน่อยเตานะคะถ้าเป็นเตาหมูกระทะไม่คิดเพิ่มแต่ถ้าเป็นเตาย่างอ่ะเพิ่มเตาละ69บาทจะใช้กี่คนจะใช้กี่คนก็ได้ซึ่งเราคิดว่าคุ้มเพราะว่ามันจะต้องย่างมันจะต้องย่างแบบนี้อ่ะมันจะต้องย่างลงไปเลยวางได้อีกวางได้อีกไม่อีกเราวางแน่นๆเลยเยอะหน้าสว่างปังสุดแค่นี้ก็เต็มละน้ำจิ้มนี้ซีฟู้ดนะคะ
รสชาติกลางๆกินได้กับแบบซีฟู้ดทั่วไปเน้นเผ็ดสุดๆตามไปทางเผ็ดไหมนำไปทางเผ็ดเผ็ดนำเผ็ดตามเผ็ดแล้วตามด้วยเผ็ดอีกแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบมีความซอสพริกนิดนึงอ่ะแต่เผ็ดแล้วก็นี้สุกี้นะคะน้ำจิ้มกลางๆไม่โดดเด่นมากแต่ถือว่าก็ยังโอเคอยู่เติมความหวานให้น้ำซุปแทนไปด้านข้างนะคะแทนดูเตากุ้งดูเตากุ้งบอกเลยว่าเราจริงจังอลังการดาวร้านดวงเยี่ยมมาทางออฟฟิศปวดหอยนางรมสดๆนะคะในร้านบุฟเฟ่219นะคะลาไปเลยซีฟู้ดตามด้วยพริกเผาจุกหอมเจียวจ้าสองหนึ่งเก้ามีหอยนางรมอ่ะจะคาดหวังอะไรอีกอันนี้เนื้อนะคะขออนุญาตนะคะตรงเลยโอ้ยมีแล้วจุ่มแล้วจุ่มโอ้สุดยอดอ่ะเนื้อเป็นไงเนื้อดีแต่ว่า3ชั้นจะมีความสไลด์บ้างนิดนึงนะทุกคนโอ้โหน่ากินตรงที่มันเกรียมนี่นะคะอุ้ยเหมือนเบคอนเลยอ่ะว้าวเราอยากได้น้ำจิ้มหมูกระทะรู้สึกว่ามันมีความซอสพริกอยู่แล้วเราว่าหมูกระทะกับซอสพริกไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เราอยากได้มันที่มันหวานๆกว่านี้หน่อยครับวิ่งกระโชก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 
ครับเดี๋ยวลงหน้าให้เดี๋ยวลงหน้าจิ้มในจอโฟกัสเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะกุ้งครับกุ้งโคตรสุดโคตรซีนี้มันสุดมากเยอะมากเพราะว่ามันดีที่มันไม่ต้องแกะใช่มันดีจริงๆทุกคนแล้วก็หมูอ่ะพวกหมูกระทะอะไรเงี้ยเราชอบตัวนี้เป็นหมู3ชั้นมากแล้วก็เขาจะมีไอศกรีมมีขนมหวานอะไรเงี้ยแล้วก็กินเพลินๆดีข้อดีของที่นี่คนละข้อก่อนข้อดีบริการให้ผ่ากุ้งแบบไม่ต้องเปิดมือเราชอบที่ผ่ากุ้งให้น้ำจิ้มรสชาติแตกต่างอ๋อแล้วจะบอกอย่างนึงว่าเมื่อกี้เนี้ยเหมือนเดินวนๆไปดูอ่ะกุ้งมันจะค่อนข้างคลาสไซส์นะมันจะมีทั้งแบบไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กเลยเล็กที่ว่านี่คือเล็กเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นคลาสไซส์อันนั้นเข้าไปเขามีหมูสามชั้นไฟอ๋อคือเขาก็จะมีลงเมนูใหม่อะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆเมนูมันก็จะวนๆๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้คือเขาลงแบบหมูสามชั้นสไลด์หนาแล้วแต่เราไม่ได้กินเราได้กินแต่หมูสามชั้นสไลด์บางเออก็จะแบบวนๆเปลี่ยนไปกุ้งก็จะแบบใหญ่เล็กค้าๆกันไปถ้าอยากกินเกรดที่มันอร่อยๆก็แนะนำให้มาเร็วหน่อยเพราะว่าของที่ต้นทุนสูงอ่ะสต็อกไม่ค่อยเยอะแต่พวกแบบอย่างอื่นๆเนี่ยก็คือเต็มที่พวกองค์กรอะไรเงี้ยก็คือไม่หมดนะคะใช่ชอบอะไรมากสุดตายแล้วพร้อมยังหนึ่งสองสามกุ้ง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 แบบสองหนึ่งสองสามสามชั้นมากอุ้ยอุ้ยพวกเราเอาดิออกมาดิเข้ามาทีอุ้ยถามหมออันดับสามไม่มีอ่ะต้องพูดจากใจว่าอันดับสามเราไม่มีอุ้ยนี่ก็คิดเราต้องคิดก่อนสุดก็พอแล้วกันเออใช่มาค่ะมาลองเห็นเขาบอกว่าราคาดีถึงสิ้นปีสิ้นปี2022นะคะทุกคนก็หรือเวลาอีกเดือนนึงนี้นะคะก็มาลองนะคะส่วนเราร้านที่100กว่าบาทแล้วจะไปถึง150มั้ยลองคอมเมนต์มาดูซิว่าไปถึงร้านที่150มั้ยถ้าถึงคุณจะได้กดไลค์1ดวงคุณจะได้หัวใจเราไปเลยบ๊ายบายแล้วนะทุกคนอย่าลืมนะคะกินผักอย่าติดบัตรบ๊ายบายขอบคุณทุกคน